สกินโปรเจกต์เป็นสกินที่มีเนื้อเรื่องยาวนานซึ่งได้รับความนิยมมากและล่าสุดทางRiotได้ปล่อยสกินโปรเจกต์ชุดที่3ก็คือโปรเจกต์ไวโปรเจกต์จิมและโปรเจกต์เวนพร้อมกับปล่อยโหมดเกมใหม่นั่นก็คือ Overcharge และ Story ใหม่ของจักรวาลโปรเจกต์ทำให้เรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาลโปรเจกต์มากขึ้นผมเลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอเนื้อเรื่องสกินโปรเจกต์ตอนที่1และ2นะครับสามารถกลับไปดูก่อนได้นะครับจะได้ไม่งงผมแม็กและนี่คือ LL Explore ตอนโปรเจกต์ตอนที่3ครับ I have no allies Only one protocol remainsThe Hunt. เนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในวิดีโอนี้เป็นสิ่งที่ผมและมิกหามาอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องใหม่นะครับเรามาทบทวนเนื้อเรื่องเก่าๆของสกินโปรเจกต์กันดีกว่าครับสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือ 1. เรารู้ว่าโปรเจกต์ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมที่ต้องการพลังของมนุษย์ที่รวมกับเครื่องจักรโดยตัวโปรเจกต์จะถูกรบความทรงจำในอดีตเพื่อให้ถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่ภายหลังพวกโปรเจกต์ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของพวกโปรแกรมและสร้างกลุ่มต่อต้านที่ชื่อว่า Genetic Subfaction ซึ่งนำโดย Ash นั่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องโปรเจกต์นะครับที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นข้อมูลนะครับที่พวกผมไปหามาได้ซึ่งจะอยู่ใน Short Story Of Rats and Cats and Neon Mind นะครับแล้วก็บทพูดของโปรเจกต์เวนเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะทำให้เรานะครับเห็นลักษณะทั่วไปของจักรวาลโปรเจกต์มากขึ้นเห็นชีวิตประจำวันของผู้คนรูปแบบของเมืองและก็ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆด้วยครับเมืองของโปรเจกต์นะครับที่เราเห็นในช็อตสตอรี่นะครับแบ่งได้กว้างๆเป็น2ชั้นนะครับนั่นก็คือเมืองชั้นบนครับที่ถูกเรียกว่า Upper Central ที่เจริญรุ่งเรืองกว่าซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับคนรวยและก็คนที่มีอำนาจเป็นที่ที่ปลอดภัยและอีกส่วนนึงครับก็คือส่วนของเมืองชั้นล่างนั่นเองซึ่งเมืองชั้นล่างนะครับจะเป็นที่ที่อาชญากรรมและของผิดกฎหมายต่างๆอยู่รวมกันนะครับรวมถึงผู้คนที่ทำงานในเซ็นทรัลแต่ไม่มีเครดิตหรือที่เรียกว่าค่าเงินในโลกของโปรเจกต์นะครับพอนะครับที่จะอยู่อาศัยในเซ็นทรัลซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ปกครองเมืองนี้คือสิ่งที่ชาวเมืองนะครับเรียกว่าโปรเจกต์นั่นเองครับผู้คนในโลกของโปรเจกต์นะครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานและมีหน้าที่ทำให้เครื่องจักรนะครับของเซ็นทรัลทำงานต่อไปได้แต่ดูจากช็อตสตอรี่นะครับเราจะเห็นว่าค่าตอบแทนของการทำงานนั้นดูไม่ค่อยเพียงพอนะครับต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตมากกว่าพวกเราซึ่งสิ่งนั้นนะครับก็คือการอัปเกรดนั่นเองผู้คนในเมืองนี้นะครับให้ความสำคัญกับชิ้นส่วนที่จะนำมาปรับแต่งร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายหรือสิ่งที่เรียกว่าอัปเกรดก็ตามนะครับซึ่งคนในเมืองเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะรับชิ้นส่วนและของอัปเกรดพวกนี้ครับแทนเครดิตได้เลยนะครับถึงแม้มันจะเป็นการรับของเถื่อนหรือของมือสองก็ตามซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้อัปเกรดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อัปเกรดนะครับคือชื่อเรียกนะครับของอุปกรณ์นะครับรูปร่างคล้ายลูกบาศก์ที่ใช้ในการอัปเกรดร่างกายของคนในโลกของโปรเจกต์นั่นเองครับซึ่งลูกบาศก์พวกนี้นะครับถูกผลิตขึ้นโดยห้องแลบของโปรเจกต์ที่อยู่ส่วนบนของ Upper Central นั่นเองครับซึ่งลูกบาศก์พวกนี้นะครับมีค่ามากๆครับมีค่าเยอะมากเพราะถ้าหากใช้นะครับมันจะทำให้คนคนนั้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็จะทำให้พวกเขานะครับมีอำนาจในสายคำสั่งของโปรเจกต์ที่อยู่สูงขึ้นอีกด้วยนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนการเลื่อนขั้นนั่นเองครับแต่การอัปเกรดนะครับไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะอย่างในช็อตสตอรี่นะครับไวนะครับถามเจ้าหน้าที่ควบคุมว่าการอัปเกรดเนี่ยส่งผลอย่างไรนะฮะเธอได้คำตอบว่ามันช่วยให้คนคนหนึ่งนะครับมีอำนาจในสายคำสั่งของโปรเจกต์มากขึ้นแต่ว่านะครับมันก็ทำให้คนคนนั้นน่ะเสียความเป็นตัวเองไปทีละน้อยทีละน้อยเช่นกันทำให้ไวนะครับไม่ไว้ใจการอัปเกรดจนเธอนะครับไม่ยอมใช้ลูกบาศก์อัปเกรดที่ได้รับจากการเลื่อนขั้นของเธอด้วยครับซึ่งแลบของโปรเจกต์นะครับนอกจากจะเป็นที่ผลิตอัปเกรดแล้วน่าจะเป็นที่ที่สร้างบุคลากรต่างๆที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบของเมืองซึ่งพวกโปรเจกต์นะครับคือพวกที่ถูกสร้างขึ้นโดยห้องทดลองแห่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับโปรเจกต์จินและโปรเจกต์ไวเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นโปรเจกต์นะครับเพราะทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแลบของโปรเจกต์ครับคือพูดง่ายๆว่าจินเนี่ยนะครับอัปเกรดตัวเองด้วยชิ้นส่วนและอัปเกรดที่ไปแย่งคนอื่นมานะครับส่วนไวเนี่ยเป็นตำรวจที่เพิ่งขึ้นมาจากเมืองชั้นล่างนะครับและเธอเองเนี่ยก็ไม่ไว้ใจการอัปเกรดอีกด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าโปรเจกต์ของไวและจินเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าอยู่ในโลกของโปรเจกต์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในโลกของโปรเจกต์ทุ
ทุกคนนะครับถูกควบคุมทางอ้อมโดยแล็บของโปรเจกต์ซึ่งน่าจะถูกควบคุมโดยพวกโปรแกรมอีกทีนึงนะครับด้วยการสร้างอัปเกรดและทำให้มันกลายเป็นอีกปัจจัยในการดำรงชีวิตทำให้เมืองนี้นะครับกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า futuristic dystopia นั่นเองครับคำว่า dystopia นะครับมิกนะครับเคยพูดไปแล้วในวิดีโอของเนื้อเรื่องโปรเจกต์อันแรกนะครับว่าแปลว่าอะไรแต่ตอนนี้ผมจะขอเข้าไปพูดในเชิงเบื้องลึกอีกนิดนึงนะครับดิสโทเปียนะครับเป็นคำตรงข้ามของยูโทเปียซึ่งยูโทเปียนะครับเป็นคำนิยามที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักเขียนที่ชื่อว่าเซอร์โทมัสมอร์นะครับจากหนังสือที่ชื่อว่ายูโทเปียที่ถูกพิมพ์ขึ้นในปี1516ซึ่งยูโทเปียในคำนิยามของเซอร์โทมัสนะครับก็คือสังคมในอุดมคติที่ปราศจากอาชญากรรมความรุนแรงและก็ความยากจนซึ่งพวกนักเขียนนะครับในยุคหลังนะฮะได้ตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับยูโทเปียนี้ว่าไอ้สังคมนะครับที่มันไร้ซึ่งอาชญากรรมความรุนแรงหรือความยากจนในความหมายของเซอร์โทมัสเนี่ยมันมักจะถูกปกครองโดยกลุ่มคนที่เหมาะสมที่จะชี้นำสังคมนะครับซึ่งนักเขียนรุ่นหลังเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะการที่ให้กลุ่มคนแค่กลุ่มเดียวนะครับปกครองคนอื่นอย่างเบ็ดเสร็จนะครับย่อมจะนำมาซึ่งการควบคุมต่อไปเพื่อให้ผลประโยชน์ต่างๆนะครับเกิดขึ้นกับกลุ่มของตัวเองเพียงเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถมีใครต่อต้านได้ซึ่งนั่นนะครับก็เป็นความหมายของดิสโทเปียนั่นเองซึ่งในโลกของโปรเจกต์นะครับเราจะเรียกว่าฟิวเจอริสติกดิสโทเปียนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การควบคุมทางความคิดนะครับแต่เนื่องจากในโลกของโปรเจกต์เนี่ยมันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีไปมากนะครับจนเป็นโลกอนาคตนั่นเองพูดง่ายๆแต่การพัฒนาของเทคโนโลยีอัปเกรดนะครับที่กลายเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตทำให้พวกโปรเจกต์เนี่ยครับที่เปรียบเสมือนพวกควบคุมสังคมนะครับสามารถควบคุมและกดขี่พวกชาวเมืองให้ทำงานให้ตนนะครับทั้งที่มันดูไม่ยุติธรรมนั่นเองในชอร์ตสตอรี่ใหม่นี้นะครับได้เพิ่มแชมเปี้ยนเข้ามาในจักรวาลของโปรเจกต์อีก3คนนะครับและก็มีตัวละครที่เรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นตัวละครประกอบนะครับอีก2ตัวนะฮะมาที่คนแรกกันเลยนะครับคนแรกก็คือโปรเจกต์ไวหรือไวนะครับไวเป็นตำรวจนะครับของเซ็นทรัลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นตำรวจของเมืองชั้นล่างมาก่อนแต่เธอได้รับการเลื่อนขั้นนะครับเป็นนักสืบและถูกย้ายขึ้นมาครับให้ทำงานบนเซ็นทรัลและด้วยอุปนิสัยบุกบ้าบินนะฮะรวมกับความเคยชินที่เคยทำงานในเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรทำให้การที่เธอได้มาทำงานที่เซ็นทรัลต้องทำให้เธอปวดหัวกับระเบียบและความไม่ค่อยกระตือรือร้นของระบบตำรวจที่นี่นะครับอาวุธของเธอก็คือ Atlas Gauntlet นะครับที่เป็นเครื่องมือต่อสู้ของตำรวจในเมืองชั้นล่างเป็นอาวุธระยะใกล้นะครับที่ตำรวจคนอื่นในเซ็นทรัลเนี่ยไม่นิยมแต่ที่ไวนะครับชอบอาวุธชิ้นนี้เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยชอบต่อสู้ในระยะใกล้นะครับและอีกอย่างก็คือ Atlas Gauntlet นะครับเป็นสิ่งที่สามารถถอดออกได้ครับคือไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดแล้วติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจะไม่ส่งผลต่อความคิดหรือพูดง่ายๆคือจะไม่มีความทรงจำของผู้ใช้คนก่อนๆนะครับทำให้เธอต้องแบบว่ามีปัญหาทางสภาพจิตใจนั่นเองครับคนต่อไปนะครับก็คือโปรเจกต์จินหรือคาดราจินนั่นเองครับเขานะครับเป็นแฮกเกอร์ที่ปรับแต่งร่างกายของตนเองจนเสียสติว่ากันว่าเขาเคยทำงานในตลาดมืดแต่ทำงานพลาดจนโดนล้างระบบจนเกือบหมดทำให้ตัวตนของเขาถูกทำลายจนกลายเป็นบ้าจากนั้นเขาจึงเริ่มไล่ล่าเพื่อแย่งชิงส่วนประกอบของคนอื่นเพื่อเอามาต่อกับตัวเองซึ่งในช็อตสตอรี่นี้เนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าเขามีความสามารถที่จะแยกนะครับส่วนหัวออกจากร่างกายได้ซึ่งนี่นะครับน่าจะเป็นความสามารถที่ได้จากการอัปเกรดตัวเองด้วยชิ้นส่วนของคนอื่นอย่างนับไม่ถ้วนนั่นเองครับเขานะครับจะมีลักษณะพิเศษคือเขานะฮะจะไม่แค่สังหารหรือว่าแค่ฆ่าเหยื่อนั่นเองครับแต่จะพยายามทำตัวให้ตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นคนเขียนบทหรือเป็นผู้กำกับละครเวทีนะครับพยายามที่จะสร้างหรือจัดฉากการสังหารบางอย่างขึ้นมาโดยคิดว่านะครับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ไม่ใช่การฆ่าธรรมดานะครับแต่เป็นผลงานศิลปะคนที่สามนะครับคือโปรเจกต์เวนหรือผู้หมวดพิเศษชอน่าเวนนะครับซึ่งเธอน่าจะเคยเป็นตำรวจนะครับหรือกองกำลังหน่วยพิเศษของโปรเจกต์มาก่อนนะฮะแต่ภารกิจล่าสุดของเธอซึ่งก็คือการตามล่าจินนั่นเองครับทำให้เธอเนี่ยครับต้องสูญเสียเพื่อนร่วมหน่วยทั้งหมดด้วยฝีมือของเขานอกจากนั้นนะครับตัวของเวนเองก็บาดเจ็บสาหัสจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเธอนะครับถูกห้องแลบของโปรเจกต์สร้างขึ้นใหม่นะครับด้วยชิ้นส่วนของเพื่อนร่วมหน่วยของเธอเองซึ่งหลังจากการถูกสร้างใหม่นะครับเธอจึงมีเป้าหมายในการฆ่าจินนะครับเพื่อล้างแค้นคนต่อไปนะครับเราจะเรียกเขาว่าด็อกเตอร์นะครับ
ด็อกเตอร์เนี่ยครับเป็นคุณหมอนะครับที่โผล่ออกมาในบทแรกของชอร์ตสตอรี่นี้นะครับด็อกเตอร์นะครับปรับแต่งร่างกายของตัวเองด้วยส่วนประกอบราคาถูกแล้วก็ผิดกฎหมายนะฮะซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของคนในโลกโปรเจกต์ที่จะทำกันนะฮะเพราะว่าไม่มีเครดิตพอที่จะซื้อชิ้นส่วนที่มันเป็นมือหนึ่งแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองฮะซึ่งการปรับแต่งร่างกายด้วยของที่ไม่เหมาะกับตัวเองนะครับทำให้เขานะครับมีปัญหากับการเคลื่อนไหวดูจากการที่เขาขาดการเชื่อมต่อกับเท้าของตัวเองเพราะเท้านั้นนะครับมีความทรงจำของเจ้าของเก่าอยู่นะฮะซึ่งนี่นะครับเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ถูกล้างความทรงจำนั่นเองครับซึ่งคนส่วนใหญ่ในเซ็นทรัลนะครับก็จะไม่นิยมนะฮะที่จะใส่ของมือ2แบบนี้นะฮะคนต่อไปนะครับก็คือมอสลีย์นะครับคู่หูคนใหม่ของไวนะครับเขากับไวนะฮะเพิ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นคู่หูของกันและกันนะครับแต่มอสลีย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นแถมยังมีความต้องการในการอัปเกรดมากอีกด้วยนะครับมากจนทำให้ไวนะครับไม่ไว้ใจเขานะฮะซึ่งนี่นะครับคือลักษณะของคนในเซ็นทรัลที่หิวกระหายต่อการอัปเกรดอย่างไม่รู้ตัวนะโอเคครับและเมื่อเรารู้จักตัวละครในเรื่องนี้กันแล้วนะฮะเราไปฟังเรื่องคร่าวๆของชอร์ตสตอรี่นี้กันครับเรื่องของชอร์ตสตอรี่นะครับเริ่มขึ้นเมื่อด็อกเตอร์นะครับได้รับซองปริศนาที่ข้างในนะครับมีอะไรเราก็ยังไม่รู้นะฮะถูกสังหารโดยจินบนสะพานที่เป็นทางเชื่อมระหว่าง Upper Central และเมืองชั้นล่างครับไวและมอสลีย์นะครับได้รับหน้าที่ให้สืบหาตัวฆาตกรนะฮะซึ่งไวเนี่ยพยายามจะหาเบาะแสจากเครื่องบันทึกวิดีโอนะครับแต่ก็ไม่พบอะไรนะฮะมอสลีย์นะครับได้บอกกับเธอว่าไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะแค่หมอเถื่อนที่โดนฆ่าเท่านั้นเองแต่ไวไม่ฟังนะครับและออกไปสืบนะครับที่สถานที่เกิดเหตุเลยครับและในขณะที่ไวนะครับสำรวจสถานที่เกิดเหตุและพบว่าการฆาตกรรมครั้งนี้นะครับไม่ใช่ผลงานของมือสมัครเล่นนะฮะเธอก็ได้พบกับเวนนะครับที่ใช้ระบบพรางตัวเข้ามาหาเธอนะครับไวนะครับพลาดท่าและโดนเวนนะครับเอาปืนหน้าไม้จ่อนะครับเวนถามว่าทำไมไวนะครับไม่ใช้ลูกบาศก์อัปเกรดที่เธอได้มาจากการเลื่อนขั้นนะฮะไวพูดว่าเธอไม่ไว้ใจอัปเกรดนะครับเวนก็เลยตอบเธอว่าดีแล้วและบอกให้เธอเนี่ยส่งลูกบาศก์ของเธอมานะครับแต่ไวเนี่ยไม่ยอมแต่ก่อนที่ทั้งสองนะครับจะสู้กันนะฮะมอสลีย์เนี่ยก็ได้โทรเข้ามาในระบบของไวนะฮะและบอกว่าเขาเนี่ยกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ในผับที่ชื่อว่าเดอะฮีฟนะฮะซึ่งเป็นผับผิดกฎหมายที่จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งมักจะตั้งอยู่ในเมืองชั้นล่างนั่นเองครับเวนจึงเสนอตัวที่จะไปส่งไวด้วยมอเตอร์ไซค์ของเธอนะฮะโดยมีสิ่งตอบแทนก็คือลูกบาศก์อัปเกรดของไวไวนะครับถามเวนว่าทำไมถึงช่วยเธอนะฮะเวนนะครับก็ตอบว่าเธอเนี่ยก็กำลังล่าอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันไวและเวนนะครับไปถึงเดอะฮีฟและพบกับมอสลีย์นะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีคนรู้จักที่อยากจะซื้อลูกบาศก์อัปเกรดของไวครับแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรต่อเขานะครับถูกยิงด้วยปืนพลาสมาไรเฟิลของจินเวนดีใจที่ได้เจอตัวจินเธอต้องการที่จะแก้แค้นให้กับหน่วยของเธอที่โดนเขาฆ่าเวนจึงเข้าต่อสู้กับจินแต่ก่อนที่เธอจะฆ่าเขาได้จินได้ปลดส่วนหัวของตัวเองและหนีไปได้นะครับไวได้ช่วยให้เวนเนี่ยออกมาจากตึกที่กำลังจะถล่มก่อนที่มันจะทับตัวเธอนะฮะทั้งสองนะครับรอดมาได้จากการถล่มของตึกแต่เวนบอกกับไวว่าเธอต้องชดใช้นะครับที่มายุ่งเกี่ยวกับการแก้แค้นของเธอต่อมานะครับในบทส่งท้ายจินนะครับจะออกมาจากซากปรักหักพังได้และก็เชื่อมต่อส่วนหัวของตัวเองเข้ากับส่วนตัวนะฮะพร้อมกับดึงลูกธนูที่ปักอยู่บนอกของตัวเองนะครับออกแล้วก็หนีไปได้นั่นเองครับ Through my work, you shall transcend. และนี่นะครับก็เป็นเรื่องทั้งหมดจากชอร์ตสตอรี่นะฮะและต่อไปนะครับเราจะไปดูบทพูดของโปรเจกต์เวนนะฮะว่าจะมีข้อมูลอะไรให้เราอีกบ้างนะครับจากบทพูดของเวนนะฮะเราจะเห็นถึงจุดประสงค์ของเธอที่ไม่ใช่แค่การฆ่าจินเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือ1บทพูดกับพวกโปรเจกต์นะครับ Project is corrupt at its root. Your lies built our world. Project is a blight upon this world. I will find Project and destroy it. เวนเนี่ยจะพูดว่าระบบของพวกโปรเจกต์เนี่ยมันคือเรื่องโกหกนะครับทำให้เราเห็นว่าเธอไม่เชื่อในระบบของโปรเจกต์ซึ่งนั่นน่าจะเป็นเพราะระบบการอัปเกรดเนี่ยจะทำให้คนสูญเสียตัวตนและสุดท้ายนะครับก็จะทำให้เกิดคนแบบจินนั่นเองนะฮะซึ่งการที่เธอเนี่ยหลุดจากการควบคุมของโปรเจกต์ทั้งที่เธอเนี่ยครับเพิ่งถูกสร้างใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรบางอย่างนะครับเกิดขึ้นกับเธอตอนที่เธอถูกสร้างใหม่อาจจะเป็น
ความทรงจำของลูกหน่วยนะครับที่ถูกเอามาใส่ในตัวเธอแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยเธอหลุดออกจากการควบคุมนั่นเองครับ I have evolved past your lies. Project no longer controls me. แต่ก็ยังจะเห็นได้นะครับว่าเธอเนี่ยก็ยังมีความเป็นมิตรกับไวอยู่บ้างนะครับดูจากประโยคพูดนะฮะ The systems you protect are corrupted. Your processor cannot handle the truth.ซึ่งคำพูดของเวนเนี่ยดูเป็นการตักเตือนมากกว่านะครับเป็นการทำให้แบบว่าให้รู้ตัวมากกว่าที่จะเป็นการด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญมากๆก็คือแล้วพวกไวจินและเวนเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพวกโปรเจกต์รุ่นก่อนๆสำหรับจินและไวนะครับเราไม่มีประโยคพูดใหม่เพราะงั้นถ้าดูจากช็อตสตอรี่เนี่ยก็น่าจะบอกได้แค่ว่าไวเนี่ยเป็นตำรวจที่อยู่ในระบบของโปรเจกต์เพราะฉะนั้นน่าจะมองพวกแอชแล้วก็เจเนติกเนี่ยเป็นพวกอาชญากรนะครับส่วนจินนะฮะไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งกลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มของโปรแกรมนะฮะเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทำเพื่อความต้องการของตนเองเพียงเท่านั้นครับส่วนเวนเนี่ยเรามีประโยคที่เธอนะครับพูดกับแอชนะฮะ I have no allies. I do not care for your rebellion. Our goals are incompatible. Genetic is just another project.They will rebuild you, and you will fail again. All constructs must be eliminated. ฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาของพวกแอชนะฮะเธอไม่ได้ต้องการการปฏิวัติแต่สิ่งที่เธอต้องการนะครับคือการโค่นล้มระบบของโปรเจกต์และการอัปเกรดทั้งหมดครับเพราะเธอมองว่าถึงการปฏิวัติของพวกเจเนติกจะสำเร็จนะฮะระบบอัปเกรดที่ทำให้ผู้คนหลงมัวเมานะครับก็ยังไม่น่าจะหายไปนะฮะสิ่งที่เธอต้องการกำจัดคือไวรัสซึ่งสิ่งนั้นหมายถึงระบบของโปรเจกต์ทั้งหมดนั่นเองอีกประโยคพูดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเวนเนี่ยทำการโจมตีโปรแกรมคามิลเนี่ยเธอจะพูดว่า Program is Project Unchained ซึ่งความหมายของคำว่า Unchained นะฮะแปลว่าการหลุดจากการควบคุมเพราะฉะนั้นน่ะเราน่าจะสรุปได้ว่าพวกโปรแกรมเนี่ยมีอำนาจมากกว่าโปรเจกต์ในทางใดทางหนึ่งครับซึ่งถ้ามองจากมุมของเวนนะฮะก็น่าจะมองได้ว่าเพราะพวกโปรแกรมเนี่ยไม่ได้มีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะฮะเลยมีความเลวร้ายมากกว่านั่นเองครับและนั่นนะครับก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของโปรเจกต์ตอนที่3นะครับหวังว่าทุกคนนะครับคงจะสนุกกันนะครับบอกตามตรงนะครับว่าอัปเดตเนื้อเรื่องอันนี้นะครับเป็นอัปเดตที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะมีสกินใหม่ของไวตัวเมนของผมนั่นเองนะฮะแต่ตอนแรกนะครับก็คิดว่านึกว่าจะเป็นอัลติเมทสกินนะฮะแต่มันไม่ใช่นะครับอีกอย่างนึงนะฮะก็คือช็อตสตอรี่ครั้งนี้นะครับเข้มข้นมากๆแล้วก็เขียนดีมากๆด้วยครับซึ่งจริงๆนะฮะไอ้เทคนิคการเขียนหรือว่าความเขาเรียกอะไรลงแรงลงใจในการเขียนช็อตสตอรี่นะฮะมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนสตาร์การ์เดียนแล้วนะฮะแต่ผมนะครับชอบเซตติ้งของโปรเจกต์มากกว่าเพราะมันมีความอินเทนส์นะฮะแล้วก็สนุกแบบผู้ใหญ่มากกว่ามากๆเลยครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ไปลองอ่านดูนะครับสนุกมากๆนะครับกับช็อตสตอรี่ของโปรเจกต์วันนี้และถ้าใครนะครับมีข้อมูลทฤษฎีหรืออะไรบางอย่างที่ผมตกหล่นไปนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้นะฮะแล้วเราจะได้ลองคุยกันสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและชอบประวัติหรือรายละเอียดของเกม LOL นะครับก็สามารถกด Subscribe Channel The Game Room ของเราได้และสำหรับเพื่อนๆที่กดซับไปแล้วนะครับอยากเห็นว่าวิดีโอเนี่ยเราอัพเมื่อไหร่นะครับก็สามารถกดเบลไว้ได้เช่นกันครับผมแม็ก The Game Room แล้วพบกันใน Summoner Rift ครับ